If you go to the shop and want to buy some eggs, and the vendor charges higher than usual, what do you call that? Hi, welcome back. I'm Jessica. And I'm Elizabeth. ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่กระจายกันไปทั่วโลกของเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะคะก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาเกิดการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภทอย่างเช่นหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยหายากก็เกิดการขึ้นราคาหรือสินค้าบริโภคอย่างเช่นไข่ในบ้านเราเนี่ยพอเริ่มมีการตื่นตัวว่ามีการแพร่กระจายเชื้อรุนแรงมากขึ้นก็เริ่มเกรงกันว่าจะขาดแคลนสินค้าบริโภคมีการซื้ออาหารตุนไว้ที่บ้านกันเยอะแยะและส่งผลกระทบต่อราคาไข่เมื่อไข่ขึ้นราคายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติราคาตัวเลขเป็นแค่การสมมุตินะคะสมมุติว่าไข่ราคาฟองละ1บาทเพิ่มขึ้นฟองละ3บาทเพิ่มขึ้น2เท่าตัวเลยแบบนี้เป็นการขึ้นอย่างผิดปกติเป็นการโกงราคาการโกงราคาการขึ้นราคาแบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงมาฟังกันค่ะ When a seller increases the price of goods a lot higher than normal this is called price gouging In this pandemic the price of eggs are going up higher than usual For examplIf the price of one egg costs 1 baht and the seller charges 3 baht for the egg, the price of the egg goes up 200%. That is price gouging. ในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ก็เดือดร้อนกันไปทั่วโลกค่ะเดือดร้อนกันไปทั่วโลกก็ขอให้ทุกๆคนมีน้ำใจต่อกันนะคะเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันมาทบทวนภาษาอังกฤษกันก่อนจบนะคะในคลิปนี้ได้ยินหลายๆครั้งก็คือคำว่า price gouging and price gouging is illegal price gouging นะคะ price gouging ก็คือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหลายๆชนิดนะคะ price gougingรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่พอนะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษนำคำศัพท์ไปพูดเป็นประโยคแล้วก็ฝึกพูดในชีวิตประจำวันหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคเราจะบอกว่านั่นคือการโกงราคาการขึ้นราคาสินค้าแบบผิดปกตินะก็คือ that is price gouging that is price gougingพบกับคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้มากมายเพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะได้ทั้งช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook Jess and Lizzie สอนพูดอังกฤษค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ Stay safe and stay healthy สวัสดีค่ะ yeah.